ใครที่อยากมีรายได้แบบยั่งยืนเดือนละกว่าครึ่งแสนต้องฟังข่าวนี้ให้ดีนะคะเพราะว่าดีดีจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของเกษตรกรดีเด่นวัยเก่าค่ะที่เขาใช้ชีวิตหลังเกษียณนะคะหันมาต่อยอดอาชีพเพาะเลี้ยงนกแก้วสวยงามจนตอนนี้สำเร็จนะคะเพราะว่ามีตลาดส่งออกไปไกลถึงประเทศจีนว่าแต่อะไรที่ทำให้เขามีรายได้มากขนาดนี้ตามไปหาคำตอบกันค่ะคุณผู้ชมได้ยินเสียงนกร้องไหมคะนี่คือนกแก้วสวยงามนะคะที่อยู่ในกรงค่ะเป็นของนายชาญบุญเลิศวัย71ปีขออนุญาตเรียกคุณลุงชาญกันแล้วกันนะคะเพิ่มความหนุ่มสักหน่อยอ่ะเป็นชาวตำบลไม้ดัดนะคะอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีค่ะที่ลงทุนสร้างโรงเรือนไว้ใต้ถุนบ้านพักเลยนะเป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงนกแก้วสวยงามโดยเฉพาะเลยคุณลุงชาเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเดิมทีเนี่ยเลี้ยงนกแก้วไว้ดูเล่นเพราะว่าสวยงามต่อมานี่นะคะก็มีคนติดต่อขอซื้ออ่ะและทีนี้เริ่มเลี้ยงแบบจริงจังดีกว่านะคะก็เริ่มด้วยการซื้อนกแก้วมาเลี้ยงทีละคู่2คู่สะสมเรื่อยมากระทั่งปัจจุบันค่ะมีนกแก้วทั้งหมดถึง20คู่6สายพันธุ์ด้วยกันนะคะได้แก่พันธุ์กรีนชีสซันคอนัวคิมสันอิเล็กตัสเกรแล้วก็พันเลิฟเบิร์ดค่ะโดยคุณลุงชาญบอกว่ามี5สายพันธุ์นะคะจะทำการเพาะเลี้ยงเพื่อขายไข่คุณผู้ชมนี่คือคำตอบเพาะเลี้ยงเพื่อขายไข่5สายพันธุ์ยกเว้นพันเลิฟเบิร์ดพันเดียวนะคะที่ขายเป็นตัวนกค่ะโดยคุณลุงชาญเนี่ยบอกว่านกแก้วเนี่ยเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายนะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าไม่ใช่งานที่หนักอะไรเลยให้อาหารเป็นเมล็ดพันธุ์ตะวันแบบวันเว้นวันแล้วก็เสริมด้วยผลไม้อย่างเช่นมะละกอกล้วยอย่างนี้เป็นต้นค่ะส่วนราคานะคะถ้าเป็นไข่นกคุณผู้ชมขาโอ้โหฟังให้ดีราคาดีจริงๆนะไข่นกแก้วสวยงามเนี่ยเขาขายฟองละ800ถึง 1,400 บาทขึ้นอยู่กับสายพันธุ์นะคะนี่ส่วนใหญ่ก็เน้นขายไข่อย่างที่บอกไปยกเว้นพันเลิฟเบิร์ดที่ขายแบบตัวถ้าขายแบบตัวนะคะก็เริ่มต้นราคาอยู่ที่ตัวละ 1,000 ถึง 1,500 บาทขึ้นอยู่กับสีสันและความสวยงามนะถ้าขายแบบตัวเนี่ยราคาก็ดีเหมือนกันนะคุณลุงชาญบอกว่าทุกวันเสาร์ค่ะก็จะมีพ่อค้าจากจังหวัดนครปฐมเนี่ยเดินทางมารับซื้อไข่นกเพื่อส่งออกไปขายที่ประเทศจีนคุณผู้ชมตอนนี้โกอินเตอร์แล้วนะและปัจจุบันลุงชาเนี่ยเขามีรายได้จากการขายไข่นกแก้วเฉลี่ยสัปดาห์ละ 10,000 ถึง 15,000 บาทนั่นหมายความว่าในแต่ละเดือนนะคะคุณลุงชามีรายได้เข้ากระเป๋าเดือนละกว่าครึ่งแสนบาทเลยทีเดียวนะซึ่งนกแก้วเนี่ยสามารถวางไข่ได้แบบเดือนเว้นเดือนตลอดช่วงอายุไข่นั่นหมายความว่าออกไข่ค่อนข้างถี่เลยทีเดียวคุณผู้ชมแล้วก็ในอนาคตนี้นะคะคุณลุงชาเนี่ยก็เตรียมที่จะเพาะพันธุ์นกแก้วจำหน่ายเป็นตัวเพิ่มอีกนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นอีกหลายเท่าตัวโอ้โหตอนนี้นะคะอนาคตของอาชีพเนี่ยกำลังไปได้สวยเลยนะคะนี่เลยนะคะเลี้ยงนกแก้วสวยงามต่อยอดด้วยการขายไข่นกแก้ว5ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ